ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะน้องโรฮาในชุดฮันบกน่ารักน่าเอ็นดูถ่ายแบบครั้งแรกในชุดฮันบกสำหรับดารานักแสดงนายแบบและพิธีกรมากความสามารถที่คิดว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีคือหนุ่มอ้วนรังสิตศิรานานนท์ดารานักแสดงหนุ่มที่ตอนนี้หลายๆคนคงรู้ว่าเป็นหนุ่มพ่อลูกอ่อนไปแล้วและรู้สึกว่าจะเป็นคุณพ่อมือใหม่ที่เห่อลูกเอามากๆเลยทีเดียวเรียกได้ว่าไม่ยอมให้ลูกห่างมือเลยทีเดียวจ้าสำหรับครอบครัวนักแสดงหนุ่มอ้วนรังสิตศิรานานนท์ที่ก่อนหน้านี้ได้เดินทางไปอยู่เกาหลีใต้นานถึง3เดือนด้วยกันเพื่อดูแลภรรยาสาวปาร์คฮยอนซอนและลูกชายน้องโรฮาปัจจุบันน้องโรฮาก็ลืมตาดูโลกได้ครบ100วันแล้วงานนี้อปป้าอ้วนออมมะม่วงก็พาลูกชายไปถ่ายแบบครั้งแรกในชีวิตกับทีมหนุ่มเกาหลีในชุดฮันบกสุดคิ้วจะน่ารักน่าเอ็นดูขนาดไหนเราไปชมภาพกันเลยจ้า